بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดต้องขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการพบปะที่มีเกียรติอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันคอระยะใครก็ตามที่เดินออกมาเดินทางออกมามินไบติฮีเดินมาจากบ้านของเขาฟีตอลบินอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้นบีบอกนะใครก็ตามที่มาศึกษาหาความรู้อินนันมาลัยกะตะแท้จริงมาลัยกะเนี่ยจะตาดอวางอาจารย์นิฮัตฮาวางปีกของมาลาอิกะวางปีกมาลาอิกะนะปีกของมาลาอิกะวางมาที่ตัวของเรารีดอในสภาพที่พึงพอใจเนื่องจากอะไรครับลีตอลบินอินมีเนื่องจากมาศึกษาหาความรู้ผมถือว่าการศึกษาหาความรู้นี่ยิ่งใหญ่อะไรสุดๆเพราะนบีบอกการศึกษาหาความรู้มันจะกรุยทางไปสู่สวรรค์เอางี้ถ้าวันนี้เราอาบน้ำละหมาดไม่เป็นละหมาดไม่ถูกอาบน้ำละหมาดไม่ถูกนะละหมาดซ้อมไหมให้แม่ยายเราชื่อซ้อก็ไม่ซ้อซ้อมไหมครับไม่ซ้อครับทำไมอ่ะก็เงื่อนไขของการละหมาดก็คือการมีน้ำละหมาดแต่เราอาบน้ำละหมาดไม่ถูกเลยวันนี้เรามาเรียนเรื่องน้ำละหมาดที่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันคือเรื่องใหญ่ตรงที่ว่าน้ำละหมาดเนี่ยจะต้องเป็นประตูด่านแรกที่จะทำให้การละหมาดของเราใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาบอกมาสอนพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเห็นแก่ตัวเนาะพี่น้องวันนี้อาบน้ำละหมาดถูกต้องตามที่นบีอาบนะผมได้บุญป่ะนี่เห็นแก่ตัวนะพอพี่น้องไปอาบน้ำละหมาดอย่างที่ผมสอนที่นบีอาบเนี่ยพี่น้องได้บุญไหมได้แล้วผมได้ไหมฟังเฟซบุ๊กอีกตั้งเท่าไหร่อันนี้ผมเห็นแก่ตัวไงผมก็อยากได้บุญเสร็จผมตายไปแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งตายนะยังไงบังแก๊สไปก่อนได้ไหมได้ผมตายไปบังแก๊สก็ยังอาบน้ำอย่างที่ผมสอนนี่แหละแล้วผมก็เอาสิ่งที่นบีมาบอกนี่แหละบังแก๊สอาบน้ำก็ได้บุญไปละหมาดก็ได้บุญผมก็ได้บุญทั้งที่นอนอยู่ในอัลลัมบาซักนี่คือสิ่งที่ชอบไม่เคยกี้ผมบอกกับพี่น้องว่าจะมาบรรยายมาฟังกี่คนไม่ใช่ประเด็นถึงแม้ว่าบางจะมานั่งคนเดียวนะไม่ใช่ประเด็นเพราะเราทำหน้าที่เชิญชวนบอกพี่น้องแล้วว่าให้มาเรียนมาใครไม่มาเขาก็ขาดทุนเรามาเราได้กำไรสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้น Facebook เนี่ยมันก็จะไปรีรันใครมาดูได้ตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณทางของกลุ่มอันฮัมนะครับบังโมฮัมหมัดนี่ตุเลงมาเลยนะฮะตุเลงแล้วก็อีกสัก15นาทีมาถึงนี่รถตายนะดีว่าคนไม่ตายนะรถเสียเห็นไหมของอุปสรรคปรากฏว่าเพื่อมาเอาข้อมูลเนี่ยไปลงใน YouTube แล้ว YouTube ก็ไปทั่วโลกนี่ผมพูดจนกระทั่งน้ำไหลเลยนะฮะถ้าไฟดับนี่เห็นไหมมีความสุขตรงนี้แหละครับพูดน้ำไหลไฟดับเลยนะครับก็อีกประการหนึ่งผมอยากบอกพวกเรานะครับว่าการเรียนศาสนามาศึกษาความรู้เพื่อเราปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรานั้นได้ทำอามันได้ถูกต้องอุลามาบอกว่าเงื่อนไขที่อัลลอฮ์จะรับดูอาจะรับการงานจะรับอามันมีอยู่3ข้อฟังให้ดีนะผมต้องเกริ่นก่อนนะครับมีทั้งหมด3ข้อที่อัลลอฮ์จะรับอามันเราน้ำมาดของเราถือศีลอดของเราทำซอดาเกาะของเรามีเงื่อนไข3ข้อ1
ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์บังแก๊สนี่ลงทุนให้มีการอบรมบังแก๊สนี่เนียดเพื่ออัลลอฮ์ท่านเนียดเพื่อโอ้อวดหมดไหมผมมาสอนพี่น้องโอ้อวดหมดต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์สองต้องตรงกับนบีใช่ไหมที่นี่ละหมาดซุบฮ์กี่รอกาตอ่ะทำไมคิดนานเหรอฮะโคราชเนี่ยละหมาดกี่รอกาตโคราชเนี่ยพวกเดียวกันรู้มุกเลยนะสองรอกาตเหมือนกับเราปะเหมือนกันนะใครมีไหมละหมาดซุบฮ์สามต้องทำให้เหมือนนบีและนบีจะตักบีรอตุลอิหรอมนบีก็จะอ่านอะไรอ่ะว่าไปนี่ครับทำให้ตรงกับนบีอัลลอฮ์ก็รับอามันของเรา3ข้อที่3ต้องไม่มีตะกับบทโอ้อวดบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุนนะห์นบีให้บริจาคแต่เนียดให้คนชาวบ้านก็เห็นว่าเราเนี่ยใจบุญจะหยอดกล่องสุราเนี่ยหยอดตู้สุราเนี่ยยังไม่หยอดนะคนลงมาเยอะๆก่อนอ๋อให้คนลงมาเยอะๆเยอะแล้วใช่ไหมหยอดบุญได้ไหมเนียดเพื่ออัลลอฮ์จริงตามที่นบีสั่งเลยซุนนะห์นบีเลยให้ซอดากอแต่ปรากฏว่าโอ้อวดอัลลอฮ์ไม่รับอามันถ้าขาด1ใน3ถือว่าอามันของเราไม่ได้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดแล้วก็เรียนเรื่องละหมาดถ้าเราอาบน้ำละหมาดไม่ถูกอัลลอฮ์ก็ไม่รับน้ำละหมาดเราไงถ้าวันนี้เราละหมาดไม่ถูกอัลลอฮ์ก็ไม่รับอามันของเราในเรื่องอามันการงานของเราในเรื่องละหมาดอินมุนกอบลันอามันความรู้นะครับพี่น้องความรู้นี่นะครับต้องก่อนอะไรนะครับความรู้เนี่ยต้องก่อนอามันเสมอพี่น้องจำเลยนะเราจะละหมาดต้องรู้ก่อนค่อยละหมาดไม่ใช่ไม่รู้อัลลอฮุอักบัรอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิวัสศอลาวาตได้ปะตักบีรอตุลอิหรอมเขาอ่านดูอาอิฟติตะห์เขาอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์นี่เราไปอ่านอัตตะฮิยาถือว่าผิดฉะนั้นในหลักการของอิสลามเราอินมุนความรู้ต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอครับต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอไปไม่รู้แล้วปฏิบัติไม่ได้เข้าใจแล้วนะผมไม่เกินเยอะนะฮะเพราะว่าสายด้วยหลายอุปสรรคแต่ว่าเป็นตักเดชของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเมื่อวานไปที่ชลบุรีไปบรรยายให้กับเด็กๆฟังกลับมาประชุมที่รอฟานถึงเที่ยงคืนครับแล้วผมกว่าจะได้นอนเช้ามานี่เหยียบมาแบบแต่ไม่ได้เหยียบเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่วงนะคนอดนอนแล้วเจอแดดเนี่ยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยบางแก๊สเนี่ยขับรถรู้เลยนะขับรถไกลๆก็ค่อยๆมานะครับก็อาหารเช้าเนี่ยก็บนรถเนี่ยนี่ชีวิตโต๊ะครูนะใครจะรู้บ้างไหมเนี่ย โอ้โหดราม่ามากเลยอ่ะเปิดนะชีตขอมาอัพทางบ้านนะนี่ให้เขาอยากหน่อยนะให้อยากหน่อย เขามีชีทด้วยนะมีชีทด้วยนะทั้งบ้านนะมาอัพด้วยนะครับทั้งบ้านก็ฟังผมนะเพราะว่าเอกสารเนี่ยเดี๋ยวไว้มาขอกับบังแก๊สได้นะครับโอ้ยอย่าสักกันเราเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแก้วโอ้โหแต่ว่าเพราะมันเผยแพร่ไปทั่วโลกนะฮะ เดี๋ยวบอกอิบาดุรอมานี่แหมไม่เป็นไรนะเราบ้านอ่ะเปิดหน้าแรกครับเราเรียนเรื่องละหมาดอาบน้ำละหมาดนะครับเปิดแล้วนะฮะครับละหมาดเหมือนนบีอย่างง่ายนะครับวัสลูกามารอไอตุมูนีอุสัลลีจงละหมาดเสมือนนะครับจงละหมาดสักการะนะครับละหมาดเนี่ยคือสักการะพระเจ้าเสมือนหนึ่งพวกท่านเห็นชั้นละหมาดเอาใหม่เอาคำภาษาก่อนละหมาดลอลิงสละอาดเนี่ยละหมาดกับนมาสอันเดียวกันนะอันนี้ทางนี้เนี่ยได้อุดดูกันเยอะใช่ป่ะ คำว่าละหมาดเนี่ยมันมาจากคำว่านามาส
นูนมีมอะลีฟไซนามาสซึ่งเป็นภาษาอุรดูถ้าเป็นภาษาอาหรับเนี่ยอัสซอละห์ถ้ามาลายูซะบะห์ยังหรือมายังอะไรก็แล้วแต่ท้องที่ไปซะบะห์ยังฉะนั้นนามาสเนี่ยพอเวลามาถึงเมืองไทยจากอินเดียมันออกเสียงลำบากกับตัวไซนามาสออกลำบากละหมาดซะเลยง่ายๆลิ้นเราเนี่ยลิ้นตันีนะเราเนี่ยลูกหลานตันีนะละหมาดง่ายๆฉะนั้นละหมาดกับนามาสไม่ต้องซีเรียสชื่อเดียวกันวิธีน้ำผมจะอ่านไปก่อนนะนะแล้วก็อธิบายแล้วผมจะทำให้ดูที่หลัง 1. ตั้งใจจะอาบน้ำนมาดตั้งใจอาบน้ำละหมาดภาษาอาหรับเรียกว่านียะภาษาบ้านเราเรียกว่าเนียดง่ายไหมโอ้นียะลำบากเนียดนมาสพูดยากละหมาดง่ายภาษาสื่อเข้าใจไม่ต้องซีเรียสไม่ใช่หูกลุ่มศาสนาอิบรอฮีม3จังหวัดยังเรียกบะละเฮงเลยไม่ต้องซีเรียสนะท่านวันมูฮัมหมัดนูรแต่ลิ้นตานีนอมูฮัมหมัดนอมาทาวันมูฮัมหมัดนูรครับเห็นยังภาษาสื่อความใจเข้าสื่อความเข้าใจไม่ต้องซีเรียสการตั้งเจตนาภายในใจเขาเรียกว่าเนียดเนียดเอาใหม่เนียดเนี่ยพี่น้องพูดมาเป็นคำพูดไหมหรือในใจในใจนะครับบางเดินมาบางเดินมาหรือขับรถมาเนี่ยขับรถมานะระหว่างขับรถติดไฟแดงสมมุติมีคนถามบังจะไปไหนอ๋อผมจะมาที่มัสยิดเพื่อจะมาเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดมีเนียดยังต้องบอกไหมพอนั่งหลังพวงมาลัยข้าพเจ้าจะขับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่นะครับมาเรียนวิธีนมาดอาบน้ำละหมาดลิลลาฮิตาอัลลาเนียดอย่างนี้ไหมไม่ต้องพูดครับเนียดมันอยู่ในใจเดี๋ยวพอผมจบบรรยายเสร็จบังเดินไปผมถามบังจะไปไหนไปห้องน้ำแสดงว่าบังมีเนียดจะไปห้องน้ำแต่บังไม่ต้องพูดว่าฉันข้าพเจ้าจะเดินไปห้องน้ำเพื่อไปทำภารกิจใหญ่ไม่ต้องพูดเพราะมีเนียดแล้วอิสลามง่ายตรงนี้ฉะนั้นเรื่องอาบน้ำละหมาดเดินไปที่อาบน้ำละหมาดมีเนียดหรือยังมีแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะนบีไม่ได้สอนให้เราเนียดออกมาข้างนอกให้อยู่ในใจสงสัยไหมสงสัยตรงไหนถามเลยนะเราไปอย่างช้าๆนะแปลว่าเนี่ยเนี่ยการกล่าวในใจไม่เหมือนกันเนียดเนี่ยไม่ต้องกล่าวในใจด้วยมันนึกอยู่ข้างในอยู่แล้วถูกต้องครับเรายืนอยู่ป้ายรถเมล์เนี่ยเจอเพื่อนเพื่อนถามไปไหนอ๋อจะไปโรงพยาบาลแสดงว่ามีเนียดไหมมีเนียดไหมว่าจะไปโรงพยาบาลมีเนียดแล้วแต่ไม่ต้องมายืนป้ายรถเมล์ข้าพเจ้าจะนั่งรถสามล้อเพื่อจะไปโรงพยาบาลลิลลาฮิตาอาลาไม่ต้องมีคนถามเราเราตอบปั๊บเลยแสดงว่ามีเนียดในทางกลับกันถ้ามีคนถามเราว่าบังจะไปไหนยืนอยู่ป้ายรถเมล์นะอ๋อไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนไอ้นี่บ้าใช่ป่ะเออมันไม่มีเนียดอะเฮ้ยแล้วมันยืนทำป้าทำไมนี่แสดงว่าไม่อันนี้ไม่มีเนียดฉะนั้นเนียดเนี่ยคือในใจไม่ต้องออกมาเราเดินไปที่อาบน้ำละหมาดพอไปถึงนั่งปุ๊บเปิดก๊อกอาบน้ำละหมาดเห็นไหมแสดงว่าระหว่างเดินไปเนี่ยเรามีเนียดแล้วไม่ต้องมากล่าวเลยว่าข้าพเจ้าจะอาบน้ำละหมาดไม่ต้องกล่าวถูกต้องครับใช่เอางี้ดีกว่าเราเดินไปที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยแล้วเนียดอะไรล่ะสมมติว่าเนียดจะล้างหน้าเฉยๆเพราะมันเปื้อนมือมันเปื้อนแสดงว่าเรามีมาที่ก๊อกน้ำเนียดล้างมือเนื่องจากมันเปื้อนแต่เราไม่ต้องพูดมาเป็นคำพูดใช่ป่ะนั้นอิสลามง่ายตรงนี้ไปที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็
นึกในใจก็ถือว่าได้เนี่ยเขาเรียกเนียดแต่ไม่ต้องพูดออกมาเข้าใจนะเคลียร์นะเคลียร์ไหมเอาให้เคลียร์ในใจเลยทีนี้ก็มีในมัสยิดชาฟีอีที่บอกว่าถ้าเราเนี่ยอาจจะหลงลืมรู้ไหมว่าไอ้คำพูดเนียดเนี่ยเขาให้กับใครเขาให้กับคนที่สูงอายุคนที่หลงลืมบอกว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะอ่านละหมาดนะยาอัลลอฮ์เห็นปะเดี๋ยวฉันจะละหมาดซูรีนะสี่รากาตเพื่ออัลลอฮ์นะอันเนี้ยเขาให้กับคนที่จะหลงลืมผู้อาวุโสเขาก็เลยพูดออกมาผิดไหมไม่ผิดคนตั้งใจอะไรหลงลืมย้ำหน่อยอ๋อฉันจะละหมาดนะยาอัลลอฮ์นะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ระดับพวกเรานี่โอ้โหสมองปาดเปลืองอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เราจะพูดก็ในกรณีนี้ที่มัสฮับเขาเปิดช่องให้แต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยผมขับรถมาเนี่ยว่าจะมาที่นี่ถูกไหมขับบิสมิลลาห์อ่านดูอาปุ๊บผมก็ขับรถมาแล้วทำไมผมแบบอ้าวแล้วผมจะมาถูกได้ยังไงอ่ะก็เรามีเนี่ยจะมาที่นี่แต่ไม่ต้องบอกว่าข้าพเจ้าขับรถเก๋งสี่ล้อนะ มาที่โคราชเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนนะครับนบีบอกว่าอินนามันอะมาลูบินนียาตการงานทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาฉะนั้นผิดจากเจตนาไม่ได้ส่วนเจตนาที่เราตั้งไว้ในใจไม่มีความจำเป็นต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูดเข้าใจนะครับต่อมาครับข้อ2ให้กล่าวนามของอัลลอฮ์โดยกล่าวว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ก่อนจะอาบน้ำละหมาดไม่ใช่วาญิบประเด็นต่อมาเราจะกล่าวบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมได้ไหมได้ครับถูกต้องครับถ้าลืมกล่าวบิสมิลลาห์อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วน้ำละหมาดเราซอแต่ถ้ากล่าวล่ะดีกว่าได้ซุนนะห์นบีได้ผลบุญเพิ่มแต่ไม่กล่าวเสียหายไหมไม่เสียหายรู้อย่างว่าทำไมคุณค่าของการเรียนศาสนาเนี่ยเวลาเรานั่งละหมาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ไปหันไปขวาเกิดผายลมเสียน้ำละหมาดไหมเสียละหมาดไว้ก่อนเสียนะละหมาดน่ะเสียแน่แต่ละหมาดเสียไหมเออไม่เข้าใจเราละหมาดมานั่งตะชาวุสุดท้ายแล้วอัตอันตะฮิยาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามจะสลามแล้วก็สลามไปด้านขวาสลามอัลกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์กำลังจะให้ด้านซ้ายผายลมซะก่อนถามว่าละหมาดของเราที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยใช้ได้ไหมไม่ได้นะมีใช้ได้มีไหมฮะแล้วก็มาละหมาดใช่ป่ะอันนี้ผิดไม่ตีนะต้องการจะยกตัวอย่างทำไมวิชาฟิกถึงจะมีเขาเรียกนะมีต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคำตอบคือไม่เสียละหมาดเพราะการให้สลามด้านขวาเป็นวาญิบการให้สลามด้านซ้ายเป็นซุนนะห์พอให้ขวาเสร็จปุ๊บผายลมแสดงว่าด้านขวาหมดทำฟัดดูจบยังวาญิบจบยังจบแล้วไม่ให้ด้านซ้ายไม่เป็นไรเพราะด้านซ้ายเป็นซุนนะห์เข้าใจยังอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนอ๋อไม่ใช่ครับต้องเริ่มใหม่ครับเหมือนมีพี่น้องถามผมบอกว่าอาจารย์ผู้ชายใส่ทองละหมาดซ้อมไหมละหมาดเนี่ยซ้อมไหมผมถามว่าทองคำเป็นนัยยะไหมทองคำเป็นนัยยะไหมก่อนไม่เป็นแสดงว่าผู้ชายคนเนี้ยใส่ทองละหมาดไม่ได้ใส่นัยยะละหมาดเนี่ยซ้อแต่ผลบุญไม่ได้เพราะผู้ชายห้ามใส่ทองคำเนี่ยเราจะแยกประเด็นตอบไม่งงนะถูกต้อง
พราะทองคำเนี่ยไม่ใช่นายิสถูกต้องผลฟัดดูวันกิยามะกลางบัญชีมาอ้าวยาล้อหายไปไหนหมดอ่ะเข้าใจยังงั้นวิชาฟิกจึงเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลนี้แล้วบอกโอ้ยกุรอานหะดีษจบใช่ครับจบแต่ฮุกมในชีวิตประจำวันของเราต้องอาศัยอุลามาในการฮุกมผมถามพวกเราว่าตอนที่เราลุกัวไม่อ่านดูอาขณะลุกัวละหมาดซ้อมไหมมันตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะฮะดีษเนี่ยให้มีอ่านแต่คำถามว่าซ้อมไหมเนี่ยมันตอบยังไงอุลามาก็มาอธิบายว่าการดูอาในขณะลุกัวเป็นซุนนะใครแต่ยังเกิดลืมอ่านแต่เราลุกัวนะแต่เราลืมอ่านอันนี้เนี่ยถือว่าการลุกัวของเราเนี่ยซ้อใช้ได้แต่ถ้าไม่ลุกัวสิวะลัดดอลีนอามีนกุลฮุวัลลอฮ์อ่านจนจบลงไปสุญูดเลยนี่อันนี้ไม่ได้เพราะลุกัวเป็นลุกลหรือเงื่อนไขของการละหมาดเห็นนะเคลียร์นะบิอะก็นี่โยงมาถึงนี่การกล่าวบิสมิลลาห์เป็นอะไรเป็นสุนนะคำถามคือถ้าลืมกล่าวล่ะอ่านละหมาดซ้อใช้ได้ถูกไหมเพราะเป็นสุนนะคำว่าสุนนะในอ่านมาละหมาดหมายถึงไม่ทำไม่ผิดอะไรใช่แต่ผลบุญพ่องไป 3. ให้ล้างมือขวาและมือซ้ายขอโทษให้ล้างมือซ้ายและมือขวาพร้อมกัน3ครั้งเดี๋ยวผมต้องทำท่าทางนะครับการอ่านมือการอาบน้ำละหมาดนะมือขวาล้างมือขวาและมือซ้ายกอซะละยะไดฮิล้างมือทั้งสองฟังให้ดีนะซาลาซัน3ครั้งล้างยังไงครับมือทั้งสอง3ครั้งวันนี้สอนโล่งเลยนะผมบอกแล้วใครไม่มานี่เสียดายมากนะครับสอนให้โล่งดูดีนะเราเคยเห็นคนที่เขาล้างมือขวา3ครั้งมือซ้าย3ครั้งขึ้นมานั่งข้างหน้านะดีครับจะได้ใกล้ชิดโต๊ะครูหน่อยนะฮะแต่โต๊ะครูไม่มีบรรยากาศนะฮะมีความรู้อย่างเดียวดูนะมือขวา3ครั้งมือซ้าย3ครั้งจะเป็นเท่าไหร่ครับจะเป็น6แต่นบีบอกว่ามือขวาล้างมือขวาและมือซ้ายกี่ครั้งครับ3ครั้งเอาล้างไงอ่ะไม่ใช่ครับล้างกอซาละยะไดฮิซาลาซันล้างมือขวาและมือซ้าย3ครั้งคือล้างพร้อมกัน3ครั้งล้างอย่างนี้ครับดูครับแล้วเปิดก๊อกใช่ไหมฮะ1 2 3ล้างมือขวามือซ้ายพร้อมกันซาลาซัน3ครั้งเดี๋ยวนะเปิดก๊อกนะมือเราอยู่นี่นะมือนี้แล้วก็1ได้ข้างไหนก็ได้ใช่ครับ2 3นั้นมือขวากับมือฉะนั้นมือขวากับมือซ้ายเนี่ยพร้อมกัน1 2แล้วก็3ไม่กำหนดท่าอย่างนี้ถูกต้องแต่ให้พร้อมกันแล้วกัน3ครั้งฉะนั้นเนี่ยได้อย่างเงี้ยได้3ครั้งได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางบางชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะฮาฟิซบางฮาฟิซครับนะทำให้ดูหน่อยฮะลองทำอย่างเงี้ยใช่ครับจะขวาหมุนซ้ายซ้ายหมุนขวานี่ได้แต่ว่าให้ครบ3ครั้งนั่นแหละที่
ที่บางทำนั่นแหละถูกแล้วนะที่เราทางเหนือเหมือนกันดูด้วยใช่ไหมฮะนั่นแหละถูกต้องเลยนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละครับเข้าใจนะไม่เข้าใจตรงไหนนี่ถามเลยนะครับเพราะมันจะเป็น6อันนี้เราไม่เข้าใจในอดีตไม่เป็นไรเพราะนบีทำไว้นะกอซาละยะไดฮิซาลาซันซอฮาบะห์รายงานเลยนะชัดเจนว่าล้างมือทั้ง2 3ครั้งเราเนี่ยถูกสอนมาโดยตลอดว่ามือขวา3มือซ้าย3ซึ่งนั่นมันเป็น6เพราะการอาบน้ำละหมาดห้ามเกิน3นะถ้าเกิน3นี่บิดอะห์เลยนะครับถูกไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ความรู้มาอย่างนี้เนี่ยด้วยกับตัวบทหะดีษเนี่ยมันจบตรงนั้นโอ้ลำบากใช่ใช่ทำเกินรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวไหมถ้าเกินเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดนะแต่ให้เราทำใหม่เริ่มทำใหม่เลยครับกล่าวใหม่เลยเริ่มบิสมิลลาห์ใหม่เลยแล้วก็ทำนะเข้าใจนะแล้วก็สิ่งที่ทำมาไม่ได้เจตนาอัลลอฮ์ไม่เอาผิดแต่ถ้าตั้งใจเกินเนี่ยอันนี้ผิดแล้วไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ผิดใช่ครับบางครั้งนบีสางนิ้วด้วยนะนี่นะ1นะแล้วก็มีสางนิ้ว2สลับกันนบีสางนิ้วด้วยเพราะอะไรอะฮะเพราะน้ำที่มันอยู่บางคนเนี่ยเจ้าเนื้อบางก็เจ้าเนื้อนิ้วเนี่ยมันจะมันจะติดน้ำมันไปไม่ถึงบางครั้งนบีเนี่ยหมุนแหวนเพื่อให้น้ำเข้าบางคนแหวนเนี่ยนะอันนี้ปราบเซียนมากนะใครที่สวมแหวนแล้วไม่ค่อยแหวนมันติดกับนิ้วเลยเวลาอาบน้ำละหมาดนี่ต้องถอดเพราะน้ำมันเข้าไม่ถึงนึกภาพออกนะแต่ถ้าน้ำเข้าถึงไม่เป็นไรถูกต้องให้น้ำทั่วให้น้ำทั่วอวัยวะร่างกายที่ศาสนากำหนดให้ทั่วทีนี้สะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอาบน้ำตรงนั้นน่ะว่ามันสะอาดใช่ป่ะเช่นเราล้างมือซึ่งเวลาเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยสมมติไม่ฟอกสบู่พอฟอกสบู่เรายังพออนุมานได้ว่าสะอาดแต่ถ้าไม่ฟอกล่ะถูกป่ะแต่ก็ไม่มีคำสั่งว่าเราต้องก่อนอาบน้ำละหมาดต้องฟอกอะไรที่เป็นน้ำยาหรือต้องไปถูกับดินอันนี้นบีไม่ได้บอกอย่างนั้นหน้าที่เราก็คือล้างตามให้ทั่วใต้ถูกดังนั้นถ้าจะให้สะอาดหมายถึงว่าเราซอกของเราอะนะก็ฟอกสบู่ก่อนแล้วก็แต่การฟอกสบู่เนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขของการอาบน้ำละหมาดเข้าใจยังสอนให้เคลียร์เสร็จแล้วล้างมือทั้งสองนะ3ครั้งข้อที่4บ้วนปากพร้อมสูดน้ำเข้าจมูกอันนี้ปราบเซียนนิดนึงคือเราลองน้ำมาปากครึ่งจมูกครึ่งฟังให้ดีการเอาน้ำเข้าปากกับจมูกเนี่ยเป็นสุนนะในการอาบน้ำละหมาดฉะนั้นจึงไม่ซีเรียสว่าน้ำสูดเข้าน้อยหรือไม่โดนในโพรงจมูกไม่ซีเรียสเอานิ้วเข้าไปล้างไม่มีสุนนะห์ให้เอานิ้วเข้าไปล้างเอาน้ำเข้าไปเฉยๆถึงบอกว่ากรณีนี้ถ้าน้ำสูดไปนิดเดียวหรือไม่เข้าจมูกไม่มีผลอะไรแต่ให้เราลองน้ำมาแล้วก็ปากครึ่งจมูกครึ่งถูกต้องครับให้จบในครั้งเดียวทำอย่างเนี้ย3ครั้งข้อที่5ล้างใบหน้าให้ทั่วสางเข่าเนี่ยสางบางฮาฟิซเนี่ยเข่าเยอะกว่าผมสางเข่าเพราะน้ำมันจะได้โดนตรงส่วนที่อันนี้เขาเรียกเข่านะครับบ้านเราเรียกจอนนะแต่
แต่ถ้าฮุกกมศาสนานี่คือเข่าใช่ครับที่บอกว่าห้ามโกนเข่านี่คือเข่านะฮะใช่เนี่ยครับแต่หนวดเนี่ยยังโกนได้เพราะนบีมีหะดีษว่าโกนหรือขิบเอาขิบหนวดเนี่ยมีขิบมีโกนแต่เข่าเนี่ยห้ามโกนใช่งั้นถ้าเข่าหนานี่ก็สางเข่าล้างหน้าล้างยังไงครับล้างน้ำสบักแล้วก็ตั้งแต่ตีนผมนะฮะตั้งแต่ตีนผมหนึ่งล้างน้ำสบักบริเวณนี้คือหน้าล้างน้ำสบักสามครั้งสางเนี่ยก็คือหลังจากที่เราล้างหน้านะครับไม่มีปัญหาเพราะอันนี้คือการล้างการล้างเนี่ยได้หมดใช่เปียกเนี่ยก็คือใบหน้าคางนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไอ้สิ่งที่เขาเรียกสิ่งที่เข่าขึ้นน่ะคืออะไรอ่ะคือแผ่นของหนังหน้าจะพูดยังไงที่น้ำที่เราต้องสางเข่าเพราะเนื่องจากว่าอย่างคางเราเนี่ยมันไม่โดงน้ำใช่ลูกคางเนี่ยไม่ต้องคอหอยนะใช่มันยังอยู่ขออย่างเงี้ยของบางเนี่ยชัดนะเข่าเนี่ยมันเข้ามาตรงนี้ถูกไหมตรงเนี้ยต้องเปียกมันเปียกใช่แต่บางคนเข่าที่มันหนาเนี่ยหนาอย่างอาหรับเนี่ยหนาขนาดว่าแมงวันบินเข้าไปหาทางออกไม่เจอคือมันหนามากก็ต้องสางเข่านบีจะสางเข่าสางเข่าไอ้ผมก็เข่าน้อยนะคือสางหมอบางคนเยอะมากไงสางได้ถูกต้องน้ำตรงโดนตรงใบหน้าแต่เนื่องจากว่าใบหน้าของผู้ชายบางคนมีเข่าเยอะก็ต้องสางเข่าไม่ใช่สิคือใบหน้าคางนี่ไม่เกี่ยวถูกอันนี้ถูกแต่ว่าเอานี่ก่อนเอาประเด็นเรื่องวิธีอาบน้ำละหมาดก่อนอันนี้เคลียร์นะเรื่องน้ำเสร็จแล้วให้ล้างมือทั้งสองนะครับล้างมือถึงข้อศอกขวาอันนี้สามครั้งล้างมือซ้ายถึงข้อศอกซ้ายสามครั้งเคลียร์นะวิธีล้างเราลองน้ำลองน้ำมาเนี่ยปิดก๊อกก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะแล้วก็เทเสร็จแล้วก็ไล่เลยไล่ด้านในของแขนแล้วก็มาด้านนอกของแขนแสดงว่าแขนของเราเนี่ยทั่วทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกอีกครั้งนะลองน้ำมานะเทน้ำมือซ้ายก็ไล่ด้านในของแขนแล้วก็มาด้านนอกของแขนฉะนั้นมันก็จะเปียกทั้งด้านในด้านนอกถูกต้องครับมือซ้ายลองน้ำเทเสร็จมือขวาก็ไปด้านในแขนแล้วก็ด้านนอกของแขนทำได้ไหมครับทำเปิดก๊อกแล้วไปเย็นผีได้ไหมไม่ใช่อ๋อบางคนเขาทำอย่างนั้นแหละมันสะดวกเขาใช่ไหมที่จริงแล้วมันเปลืองน้ำอย่างที่ว่านะเปลืองน้ำสุราด้วยอ๋อใช้ได้แต่มันเปลืองน้ำสุราเปลืองน้ำเราด้วยเอาไงเอาใหม่เปิดก๊อกลองน้ำติดก๊อกปิดก๊อกเทนะเดี๋ยวตอนละหมาดบ่ายจะทำให้ดูเทปั๊บไล่มาปั๊บก็ได้ข้างในแล้วก็ข้างนอกซ้ายมือลองน้ำปิดก๊อกเทไล่มาแล้วก็ไล่มาอันเนี้ยเจ็บมากเจ็บน้อยไม่เกี่ยวต้องทั่วครับมันต้องทั่วไงทั่วน้ำมันอยู่ที่มือแล้วใช่ทั่วครับอันนี้นะน้ำเนี่ยเทมาเนี่ยนะเทมาเนี่ย
น้ำที่เทมาเนี่ยมือขวาเนี่ยมันจะมีน้ำเห็นไหมแล้วก็ไปมันยังมีน้ำอยู่อันนี้เขาเรียกว่าล้างอันนี้เขาว่าล้างมือตั้งแต่มือถึงอะไรฮะถึงข้อศอกข้อศอกแค่นี้เลยได้ไหมเลยได้เลยได้ครับเลยได้ใช่ครับตรงนี้ที่เราลุกขึ้นมาแล้วไม่มีน้ำเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะในเพราะเราล้างกี่ครั้งและใน3ครั้งไม่เปียกเลยหรือเปียกเข้าใจยังจากนั้นเนี่ยนะครับดูหน้าต่อไปเช็ดศีรษะพร้อมกับเช็ดใบหู1ครั้งอันนี้นี่สุนนะนบีเลยนะครับอันนี้ต้องทำให้ดูอันนี้ต้องถอดหมวกนะมาอัพพี่น้องลองน้ำสองมือนะสะบัดอันนี้อันน้ำมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะลองน้ำนะสะบัดปิดก๊อกด้วยเพิ่งน้ำสุราแล้วเอามือเนี่ยวางไว้ที่ตีนผมทำนะตีนผมนะแล้วก็สไลด์ไปทางท้ายทอยแล้วก็ท้ายทอยนะแล้วก็กลับมาที่ตีนผมแล้วเอามือนิ้วชี้เนี่ยแย่ไปในรูหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูครั้งเดียวทำครั้งเดียวเอาใหม่ทีนะอันนี้ผมจะทำแบบช้าๆแล้วก็ทำแบบเร็วๆนะครับลองน้ำสะบัดหลังๆแล้วก็เอากลับมาที่ตีนผมครั้งเดียวมุสลิมะผมยาวซีเรียสไว้อัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์บอกแล้วให้เช็ดศีรษะฉะนั้นเช็ดตรงศีรษะผมมันจะยาวไปแค่ไหนไม่ใช่ประเด็นสำหรับการอาบน้ำละหมาดนึกภาพออกนะเหมือนกันที่ผมสอนฮะดัสนั่นแหละเหมือนกันได้ครับใช่ครับเพราะนบีบอกว่าให้นิ้วชี้นี่แย่ไปที่รูหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูว่าเอานิ้วก้อยอันนี้ก็ไปขัดกับสุนนะของท่านนบีบางคนมีหลายเวอร์ชันถูกอันนี้ถูกแล้วนบีเนี่ยสอนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติมากๆแล้วก็เหมาะกับสรีระด้วยสรีระของเรานะครับไอ้นี่จะลำบากไอ้ล้างเท้านี่จะลำบากเดี๋ยวค่อยทำให้ดูตอนอาบน้ำละหมาดดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยแค่บอกให้เฉยว่าล้างเท้าทำไงดูล้างเท้าข้อที่8นะครับล้างเท้าพร้อมถูซอกนิ้วขวาซ้ายข้างละ3ครั้งอันนี้ข้างละ3ครั้งล้างเท้านิ้วเท้าถึงตะตุ่มเลยตะตุ่มได้ไม่เป็นไรอันนี้ง่ายเลยเปิดก๊อกนะจะใช้มือขวาหรือมือซ้ายล้างก็ได้ล้างถึงตะตุ่มนับ1ในระหว่าง1เนี่ยเราจะเอานิ้วก้อยสางนิ้วเท้าก็ได้ซุนนะห์นบีแบบฉบับของท่านนบีนะนิ้วก้อยสางก็อย่างคนบางทีนิ้วมันชิดมากอ่ะมันไม่โดนน้ำต้องแยกมันหน่อยนี่คืออันเนี้ยเราเปิดก๊อกแล้วเปิดก๊อกนะเอาเท้ายื่นไปที่ก๊อกเนี่ยได้แต่ว่าแล้วก็เราก็สางนิ้วเรียกนะเอานิ้วเนี่ยไปแย่ในระหว่างนิ้วเท้าอันเนี้ยได้แต่ให้ถึงตะตุ่มเนี่ยอันนี้ล้างนะครับไม่ได้เช็ดอันนี้เราล้างเช็ดศีรษะก็คือเช็ดล้างก็คือทั่วเปียกไอ้ข้างหลังตะตุ่มเราเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยโดนน้ำนี่แหละปราบเซียนทำไมอ่ะเพราะนบีอัลลอฮ์ให้นบีเห็นว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งรีบมาจะเข้าซอฟละหมาดปรากฏว่าอาบน้ำละหมาดเร็วไปหน่อยด้านหลังไม่เปียกตรงตะตุ่มด้านหลังนบีบอกไว้ลุนลินอาก็บีมินันนาขอให้ส้นเท้าของเจ้าอยู่ในไฟนรกด้วยเถิดนบีตะโกนเลยนะคือถ้าอาบน้ำละหมาดอย่างนี้ละหมาดได้บุญไหมละหมาดไม่ได้เพราะน้ำละหมาดไม่ทั่วผมบอกแล้วว่าคนที่บอกว่าอู้เรียนเรื่องละหมาดเด็กๆไม่ใช่เด็กนะแล้วนบีพูดถึงขนาดนี้แสดงว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่
ขอให้ส้นเท้าของท่านอยู่ในไฟนรกด้วยเถิดเนี่ยนบีตะโกนลั่นเลยเพื่อให้ซอฮาบะห์คนอื่นได้รู้ว่าความสำคัญของการอาบน้ำละหมาดโดยเฉพาะเรื่องของการล้างเท้าเนี่ยซึ่งการล้างเท้าเนี่ยเป็นวาญิบในละหมาดพอล้างเท้าเสร็จปั๊บเราจะขอดุอาถูกป่ะงั้นสรุปก่อนว่าอะไรคือวาญิบในการอาบน้ำละหมาด1นะเนียด2ล้างหน้า3ล้างมือทั้ง2ถึงข้อศอก4เช็ดศีรษะ5ล้างเท้า6ทำเรียงตามลำดับขั้นตอนที่กล่าวมาไม่ใช่เช็ดศีรษะเสร็จนะเป็นล้างเท้าไม่ใช่ล้างเท้าเสร็จมาเช็ดศีรษะไม่ใช่เข้าใจนะอะไรนะถูกต้อง2อันไม่ใช่ครับอันแรกคือต้องล้างหน้าก่อนล้างมือถึงข้อศอกเช็ดศีรษะล้างเท้ามีเนียดนะแล้วก็เรียงตามลำดับนี้นะล้างหน้าล้างมือถึงข้อศอกเช็ดศีรษะล้างเท้าทำอย่างนี้เราอาบน้ำละหมาดถือว่าซอแล้วแต่ไม่ได้ซุนนะของท่านนบีในเรื่องอื่นเพราะซุนนะของท่านนบีมีอะไรครับเดี๋ยวก่อนอะไรนะย่างอีกกล่าวบิสมิลลาห์ไงกล่าวบิสมิลลาห์ล้างมือทั้งสองแล้วก็เอาน้ำเข้าปากกับจมูกแล้วก็ดูอาหลังอาบน้ำละหมาดอ่ะดูอาหลังอ่านนั้นละหมาดครับอยู่หน้า3เนาะข้อที่9นะครับมีภาษาอาหรับมีภาษาไทยที่ภาษาอาหรับด้วยนะครับ